เกษตรไตรมาสที่1ทรงตัวขยายเพียง 0.5% สืบเนื่องจากอ้อยมีผลผลิตลดลงมากโดยตั้งเป้าทั้งปีโต 3% นางสาวจริยาสุทธิชัยยาเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาสที่1ปี2562พบว่าขยายตัวเพียงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2561โดยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส1ขยายตัวในระดับต่ำหรือค่อนข้างทรงตัวเป็นผลมาจากอัตราการขยายตัวของสาขาพืชที่ชะลอเป็นหลักอย่างไรก็ตามการผลิตพืชเศรษฐกิจหลายชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นยกเว้นอ้อยโรงงานซึ่งมีมูลค่าการผลิตสูงสุดในสาขาพืชในไตรมาสแรกกลับมีผลผลิตลดลงค่อนข้างมากเราไปติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้กันเลยค่ะเติบโตหรือขยายตัวร้อยละ 0.5 ซึ่งเป็นการขยายตัวค่อนข้างต่ำนะคะแสดงว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยผลผลิตสินค้าเกษตรไตรมาสนี้นะคะออกมาน้อยนะคะอาจจะมาด้วยหลายสาเหตุคือ1 นะคะอ้อยโรงงานนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกมามากนะคะแต่ว่าปีนี้ประสบภัยแล้งต่อเนื่องจากปีที่แล้วทำให้ผลผลิตอ้อยลดลงอันนี้คือตัวหลักๆเลยนะในเรื่องของผลผลิตของข้าวนาปีที่ออกมานะคะเก็บเกี่ยวแล้วออกมาช่วงไตรมาสที่1 นะคะก็ยังมีเยอะอยู่นะคะถึงแม้จะประสบภัยแล้งจากปีที่แล้วนะคะยังมีเยอะอยู่แล้วก็สับปะรดโรงงานมันสำปะหลังนะคะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ออกมาในฤดูกาลหลังนาก็มีมากขึ้นเรื่องของภาวะความแห้งแล้งในปีที่ผ่านมานะคะทำให้ผลผลิตต่ออ้อยต่อไร่ลดลงนะคะเช่นปีที่แล้วเนี่ยผลผลิตต่อไร่เนี่ยนะน่าจะได้มากกว่า11ตันต่อไร่นะคะปีนี้ผลผลิตอ้อยโรงงานน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ตันกว่าต่อไร่นะคะแล้วก็พื้นที่ประสบความเสียหายนะคะเนื่องจากขาดแคลนน้ำหรือภัยแล้งทำให้ผลผลิตทั้งหมดของอ้อยโรงงานอยู่ที่ประมาณ119ล้านตันนะคะเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณสัก134ล้านตันนะคะจึงทำให้ปริมาณอ้อยที่ลดลงค่อนข้างมากนะคะจากหลายหน่วยงานนะคะที่การคาดการณ์กันว่าอาจจะมีเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงฝนมาล่านะคะหรือว่าฝนมาผิดปกติก็คือแห้งแล้งนะคะทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะหรือว่าปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะก็อาจจะขาดแคลนได้ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกนะคะแต่ขณะเดียวกันต้องดูปริมาณฝนด้วยนะคะเพราะว่าปริมาณฝนนะคะบวกกับปริมาณน้ำท่าหรือแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็ปริมาณน้ำในอ่างจะเป็นตัวที่สามารถจะพยากรณ์ได้แม่นยำหรือชัดเจนขึ้นว่าตกลงผลผลิตสาขาพืชนะคะที่ต้องอาศัยน้ำนะคะเป็นหลักเลยในฤดูฝนเนี่ยนะคะจะเป็นเท่าไหร่นะคะแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี2562คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5 ถึง 3.5 โดยทุกสาขาการผลิตได้แก่สาขาพืชสาขาปศุสัตว์สาขาประมงสาขาบริการทางการเกษตรและสาขาป่าไม้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นโดยมีปัจจัยสนับสนุนคือการดำเนินนโยบายด้านการเกษตรต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่องเกษตรกรต้องหมั่นติดตามข้อมูลเรื่องของพยากรณ์อากาศสภาพดินฟ้าอากาศนะคะแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรนะคะที่ตัวเองผิดนะคะหรือว่าที่ตัวเองอยากจะปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็แนวทางการจัดการต้นทุนการผิดให้ถูกลงนะคะแล้วก็พยายามที่จะหาพันธุ์นะคะหาพันธุ์ดีหรือพันธุ์ใหม่ๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดฤดูแล้งยาวนานหรือฝนทิ้งช่วงเนี่ยนะคะก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดโรคแมลงศัตรูพืชระบาดได้นะคะเพราะฉะนั้นภาวะความแห้งแล้งเนี่ยนอกจากจะส่งต่อผลผลิตเสียหายยังมีเรื่องโรคแมลงระบาดด้วยนะคะอย่างไรก็ตามการที่สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้เกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปีรวมทั้งสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้ปริมาณน้ำต้นทุนสะสมและแหล่งน้ำธรรมชาติในบางพื้นที่มีไม่เพียงพอต่อการผลิตทางการเกษตรดังนั้นจึงอยากฝากถึงเกษตรกรให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการเพื่อจะปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมอาสาโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร